เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดินขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ขึ้นมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเราทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างนะจ๊ะตอนเช้านี้เราก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลล้วนๆกุศลธรรมล้วนๆอย่าให้ใจขุ่นมัวกันนะจ๊ะให้ใจใสๆโดยเฉพาะเราเกิดมาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์หลักของชีวิตก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็แสวงบุญสร้างบารมีเติมคุณงามความดีความบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราเอาไว้นี่เป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิตส่วนเรื่องการทำมาหากินนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่รองลงมาแต่ก็ต้องทำควบคู่กันไประหว่างเศรษฐกิจกับจิตใจมันก็ต้องไปกันด้วยกันเพราะว่าเกื้อกูลซึ่งกันและกันการทำมาหากินทำให้เราได้มีปัจจัย4มาหล่อเลี้ยงสังขารมีชีวิตอยู่เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือเป้าหมายหลักอย่างน้อยก็แสวงบุญสร้างบารมีเติมความบริสุทธิ์ให้กับตัวของเราแต่เราพบแต่ละชาติเราก็เกิดมามีวัตถุประสงค์เพียงอย่างนี้ต้องจับหลักให้ได้นะจ๊ะพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพบุญนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกาย
ท่านได้สอนเอาไว้ว่าพระนิพพานอยู่ในตัวของเราหมายถึงว่าต้องผ่านเข้าไปในตัวของเราเราถึงจะไปถึงนิพพานได้ถ้าไม่ผ่านเข้าไปในตัวแล้วไปไม่ได้เพราะหนทางเอกสายเดียวซึ่งเป็นความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายนั่นนะมันอยู่ในกลางกายเราเริ่มต้นที่กลางกายของเราเราจะทำพระนิพพานให้แจ้งได้ก็จะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วแปลว่าหินมีค่าหรือสิ่งที่มีคุณค่าใสๆแก้วใสๆเพชรใสๆพุทธรัตนะคำว่าผู้รู้แจ้งเห็นจริงนั่นแหละที่ใสเป็นแก้วพุทธเรียกถึงได้เลยพุทธรัตนะก็หมายเอาพระธรรมกายนั่นเองเพราะกายของท่านทั้งหมดประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆคือความบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นก้อนกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรของท่านที่มีเส้นประศกและเส้นผมขดเรียงรายเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอยู่บนพระเศียรกายท่านจะตั้งตรงใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสไม่มีประมาณทีเดียวนั่นแหละคือกายพุทธรัตนะเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุมีดวงตาที่เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันทั้งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนตรงริมตรงข้างตรงกลางระหว่างหัวต่อของทุกๆกายทุกๆภพเห็นหมดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตและก็มีญาณทัศนะคือเครื่องรู้มีปัญญาวิชาแสงสว่างนั่นแหละคือตัวพุทธรัตนะหรือพระธรรมกายธรรมรัตนะคือคำสอนหรือความรู้อันบริสุทธิ์ข้อมูลนะแต่ภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายรวมประชุมกันอยู่ในธรรมรัตนะที่ใสเป็นแก้วเป็นเพชรรูปร่างกลมบรรจุพันธ์กลมบรรจุคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เรียกว่าธรรมรัตนะอยู่ในกลางกายของพุทธรัตนะสังฆรัตนะก็คือผู้ที่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้รักษาธรรมรัตนะให้คงอยู่สังฆรัตนะนี้ถ้าสังฆรัตนะภายนอกก็หมายถึงพระสงฆ์ทั้งหลายแต่สังฆรัตนะภายในก็หมายเอาพระธรรมกายละเอียดซึ่งจะอยู่ซ่อนอยู่ในกลางธรรมรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้นะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราและของมนุษย์เทวาสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนในโลก
ไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์จะรู้หรือไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็มีอยู่ในตัวนั่นแหละเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงเล่าว่าพ้นจากกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์พ้นจากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าถึงความเที่ยงคือเนื้อหนังหรือตัวตนของนั่นเป็นอิสระเป็นตัวจริงตัวแท้แท้ได้เป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของพยามารและก็เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขเป็นเนื้อหนังแห่งความสุขที่เป็นนิรันดร์เป็นนิจจังคงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงของเราได้ในยามที่ชีวิตเราประสบทุกข์ก็พึ่งท่านได้เพราะว่าพอระลึกนึกถึงท่านแล้วความทุกข์ก็จะดับไปแล้วกระแสแห่งความสุขนั้นครอบงำละลายความทุกข์นั้นหมดจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงรัตนะทั้งสามนี่แหละจะทำให้เราไปสู่นิพพานได้หรือทำพระนิพพานให้แจ้งได้รัตนะทั้งสามก็อยู่ในตัวของเราอยู่ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงกลางกายฐานที่เจ็ดคือตำแหน่งที่กลางท้องในระดับเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนั้นแหละแต่ว่าเป็นกายที่ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายอรูปภพซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบที่เราอาศัยนั่งปฏิบัติธรรมนี่แหละจะซ้อนกันอยู่เป็นยันยันไปตามลำดับกายละเอียดที่สุดก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายหยาบเพราะฉะนั้นจะเข้าไปถึงท่านได้ต้องถอดกายออกเป็นชั้นชั้นทีนี้วิธีที่จะถอดกายออกเป็นชั้นเพื่อให้กลับไปถึงรัตนะทั้งสามและทำพระนิพพานให้แจ้งได้นั้นมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือการทำใจให้หยุดให้นิ่งใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนั้นนำมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดต้องหยุดอย่างเดียวหยุดใจอย่างเดียวหยุดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหยุดได้สนิทพอหยุดได้สนิทแล้วเนี่ยใจมันจะตกศูนย์เหมือนหล่นจากที่สูงลงไปแล้วก็มีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดแล้วเราก็จะเห็นฐานที่เจ็ดชัดเลยว่าอยู่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจริงๆไม่ใช่ว่าสมมุติกันเพราะเป็นผังสำเร็จเขาทำกันมาอย่างนั้นจะมีดวงใสๆซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลาย
เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวที่จะพาไปสู่ฝั่งของพระนิพพานได้ถ้าหยุดใจได้ก็จะเข้าถึงดวงใสๆที่มาพร้อมกับความสุขใจจะเป็นหนึ่งเป็นเอกคตามีความสุขความบริสุทธิ์ความเป็นหนึ่งตั้งมั่นทีเดียวเพราะนั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละต้องทำใจให้หยุดแต่วิธีทำใจให้หยุดนั้นมีหลากหลายมีปรากฏในวิสุทธิมรรคถึง40วิธีตั้งแต่กสิณ10อสุภะ10อนุสติ10อาหาเลปฏิคูณสัญญาธาตุ4อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นแล้วแต่ความถนัดของใครจะเริ่มต้นมาจากทางไหนก็ได้เหมือนปิงวังยมนาฏแควทั้งสี่มารวมกันเป็นน้ำเจ้าพยาเลินนิ้วทั้งห้านะนิ้วโป่งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยก็มารวมกันที่ข้อมือนั่นแหละจะมาจากทางไหนก็ได้คือวิธีที่จะทำใจให้หยุดมีหลากหลายแล้วแต่เราจะถนัดจะชอบอย่างไรเช่นบางคนกำหนดลมหายใจก็ออกที่เรียกว่าอานาปานสติแปลว่าเอาสติเอาใจเนี่ยจับลมเข้ากับลมออกจนกระทั่งจับลมได้อยู่ลมมันนิ่งถึงจะเรียกว่าอานาปานสติคือนิ่งถ้าไม่เข้าไม่ออกแล้วแหละมาที่สุดของลมคือที่ฐานที่7ในกลางท้องนะสุดของลมอย่างนี้ก็มีและดวงก็ใสเมื่อใจหยุดบางก็มาทางกสิณคือจับภาพในมิตรที่วาดเป็นวงกสิณดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นสมมุติว่าเป็นดินวาดดินเป็นวงกลมจำภาพติดตาก็จะได้ภาพดินมือคือหลับตาลืมตาก็เห็นภาพดินปรากฏอยู่ในใจพอใจนิ่งถูกส่วนมันก็จะใสเป็นดินแก้วดินเพชรใสๆแต่ว่ากลมแบนเมื่อนิ่งนะข้าวก็จะตกศูนย์วูบก็ไปสู่ภายในดวงกสิณนั้นก็หายไปจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือถ้าฝึกแบบอสุภกรรมฐานเอาซากศพเป็นอารมณ์ดูแล้วความกำหนัดในยินดีในกามหมดไปจำภาพซากศพหลับตาลืมตาเห็นภาพซากศพในลักษณะอาการต่างๆเกิดขึ้นพอใจนิ่งถูกส่วนภาพซากศพนั่นจะเป็นศพแก้วเคยจะเป็นแก้วแล้วพอนิ่งถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วุบลงไปภาพศพแก้วนั้นหายไปเปลี่ยนมาเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นที่กลางกายฐานที่7จะมาทางไหนมันก็ได้ทางนั้นแหละแต่ที่นี้บางคนมาเจอดวงใสๆแล้วไม่รู้จักว่ามันคืออะไรได้รับคำแนะนำว่าอย่าไปติดนิมิตอย่าไปยึดนิมิตโดยเหมาเอาว่านิมิตทั้งหลายนั้นเป็นของลวงถ้าติดแล้วจะทำให้
ไม่ก้าวข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ไปสู่จุดละเอียดที่หวังเอาไว้ก็จะแนะนำให้ไม่สนใจพอไม่สนใจมันก็หายไปใจมันก็จะว่างๆเฉยๆโล่งๆว่างๆแม้แสงสว่างผ่านมาก็ไม่ให้สนใจใจก็จะโล่งๆว่างๆสบายแต่ไม่เห็นอะไรมันจะสบายแม้สบายมีความสุขตอนนั้นความรู้สึกที่ร่างกายไม่มีแล้วตัวมันหายไปแล้วก็จะได้รับคำแนะนำว่าสุขก็อย่าไปติดโดยเหมาเอาว่าสุขทุกชนิดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็จะทำใจให้เป็นกลางกลางแบบยินดีในความไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์เมื่อทำความเฉยๆก็สุขนั้นใจก็จะพลัดเข้าไปสู่อทุกขมสุขะคือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ยินดีอะไรเลยสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอามันเฉยๆตรงนี้แหละจะพลัดเข้าไปสู่สมาธิอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสมาธิหลุมพรางคือความรู้สึกที่เข้าใจว่าเป็นอุเบกขานิ่งๆมันจะแวบเข้าไปตัวแข็งนั่งตัวแข็งแข็งอยู่อย่างนั้นแหละโดยไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีความทุกข์แล้วก็เข้าใจผิดว่านี่คือนิโรธคือนิพพานคือนิโรธไอ้ตรงนี้อันตรายเพราะมันไปแย้งกับคำว่านิพพานนังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขแต่ว่ามาตัวมาถึงอทุกขมสุขะคือสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่แสงสว่างก็ไม่เอาภาพอะไรก็ไม่เอามันจะว่างๆโล่งๆเฉยๆทื่อๆเหมือนก้อนหินอย่างนั้นแหละตรงนี้แหละที่จะทำให้พลัดไปเป็นอสัญญีสัตตาที่เราได้ยินกันว่าพรหมลูกฟักพรหมลูกฟักนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจแจ่มแจ้งว่าในมิตรเนี่ยมันมีทั้งหลอกมีทั้งจริงในมิตรอะไรที่เบื้องต้นนอกเหนือจากดวงใสๆที่เกิดขึ้นภายหลังจากตกสูญแล้วเป็นนิมิตที่เราไม่ควรจะสนใจคือเฉยๆเพื่อผ่านสิ่งเหล่านั้นเหมือนเราเดินทางจากบ้านมาวัดพระธรรมกายสองข้างทางก็มีเสาไฟฟ้ามีตึกรามบ้านช่องผู้คนมีรถสวนกันไปสวนกันมาแซงกันไปแซงกันมามึงถ้าเราสนใจสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ตรงนั้นแต่เราทำเฉยๆเดี๋ยวก็มาวัดพระธรรมกายได้แต่ถ้าบอกว่าพระธรรมกายก็เหมือนตึกรามมันช่องข้างๆทางมันก็มาไม่ถึงเพราะฉะนั้นนิมิตที่ลวงก็มีจริงก็มีนิมิตหรือภาพสุดท้ายในจุดเบื้องต้นภาพสุดท้ายในจุดเบื้องต้นก็คือดวงใสๆที่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้เป็นนิมิตจริงติดนิมิตนี้เพื่อหลุดจากนิมิตลวงพอปล่อยนิมิตลวงมันก็มาติดนิมิตนี้แต่ก็เป็นการติดในระดับที่จะส่งต่อกันเข้าไปภายในเหมือนรถหลายๆผลัดที่ส่งต่อกันไปถึงที่หมายขึ้นเมื่อใจนิ่งถูกส่วนมันก็จะปล่อยวางนิมิตเลื่อนลอยเหล่านั้นเข้าไปสู่ของจริงภายในซึ่งจะปรากฏเป็นภาพ
เป็นดวงใสๆและเข้ากลางดวงนั้นเรื่อยไปมันก็ปล่อยดวงนั้นไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าถึงดวงธรรมถัดไปคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะมันก็จะปล่อยไปตามลำดับกระทั่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมเข้าถึงแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันหลุดไปเองเมื่อมันอิ่มมันเต็มที่ละเอียดกว่ามันก็จะปล่อยของที่หยาบกว่าเหมือนรถหลายๆผลัดอย่างนั้นแหละส่งกันต่อๆกันมาเรื่อยกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายของเราคือพระนิพพานซึ่งจะไปได้ด้วยกายเดียวคือกายธรรมหรือพระธรรมกายหรือพุทธรัตนะซึ่งมีธรรมรัตนะและสังฆรัตนะอยู่ด้วยกันจะต้องไปถึงตรงนั้นปล่อยกันไปตามลำดับปล่อยกระทั่งกายธรรมโคตรภูพอเข้าถึงกายธรรมโสดาบันก็ปล่อยกายธรรมโคตรภูพอเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีก็ปล่อยกายธรรมโสดาบันพอเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีก็จะปล่อยกายธรรมพระสกิทาคามีพอเข้าถึงกายธรรมอรหัตซึ่งเป็นกายสุดท้ายก็จะปล่อยกายธรรมพระอนาคามีไปถึงจุดหมายปลายทางมันก็จะปล่อยมาตามลำดับติดเพื่อหลุดมาตามลำดับเลื่อยมาเลยจนกระทั่งถึงกายธรรมอรหัตตรงนี้แหละจะทำให้เราทำพระนิพพานแจ้งจะแจ่มแจ้งได้ตอนนี้จะสว่างสวัยตั้งแต่กายธรรมเรื่อยมาทีเดียวนี่คือหลักทฤษฎีหรือหลักปริยัติที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกันให้ดีถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วการปฏิบัติก็ง่ายมันจะทำลายความสงสัยไปได้ระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งคือการปฏิบัติให้เข้าถึงซึ่งก็คือการหยุดการนิ่งนั่นเองเราจะต้องเอาใจเนี่ยมาหยุดมันนิ่งอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านสอนเอาไว้ให้อาใจมานิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะกำหนดเป็นภาพก็ได้เป็นดวงใสๆหรือจะไม่กำหนดเป็นภาพจะวางใจนิ่งๆก็ได้อย่างสบายๆให้ใจมันหยุดมันนิ่งว่างๆจะประคองใจโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ได้ถ้าใจเรามันไม่ฟุ้งแล้วนะแล้วก็วางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมสบายสบายให้ใจมันว่างว่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมให้ใจใสใสบางท่านถนัดในการนึกภาพเพราะถ้าไม่นึกแล้วมันฟุ้งก็ให้นึกภาพดวงแก้วหรือองค์พระกลางดวงแก้วจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นดวงใสๆเป็นองค์พระใสๆประคองไปเรื่อยๆอย่างสบายถ้านึกเป็นภาพเนี่ยใหม่ๆมันก็ไม่ชัดเจนอย่าพยายามไปทำให้มันชัดเอาแค่ว่าให้มีภาพทางใจให้เราพอระลึกนึกถึงได้ยึดเกาะได้โดยใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็ประคองไปเรื่อยเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการฝึกใจให้มันนิ่งปล่อยวางอารมณ์อื่นทีนี้ใจมันน่ะมันจะต้องมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเข้ามาในใจเราก็เลือกเอา
อารมณ์ที่นึกและใจบริสุทธิ์ผ่องใสก็คืออารมณ์ในการระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยนั่นเองโดยมีสัญลักษณ์เป็นองค์พระแก้วใสๆหรือดวงแก้วใสๆและประคองอย่างนั้นไปอย่างสบายๆค่อยๆประคองเหมือนเราถือถ้วยเพชรถ้วยพลอยที่มีมุกหรือหยกใสๆมุกประคองไม่ให้มันหล่นจากมืออย่างนั้นแหละนี่เหมือนกันแล้วก็ประคองใจให้นิ่งแต่บางคนที่ทะนึกเป็นภาพแล้วอดที่จะกดลูกในตาไปดูไม่ได้อดจะเพ่งแบบแล้วก็ทำคนแบบคนตาหยีอย่างนั้นอดจะจ้องไม่ได้อย่างนี้อย่าไปนึกเป็นภาพให้ทำใจว่างๆนิ่งๆสบายๆเหมือนเราเป็นดวงดาวที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศที่เป็นที่โล่งๆ ว่างๆตามตัวของเราประหนึ่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศจะภาวนาสัมมาอรังประคองใจไปด้วยก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรให้นิ่งอย่างนั้นนิ่งแล้วก็เพลินกับการทำสมาธิคือทำใจนิ่งเฉยๆอย่าไปนั่งแบบฮึดฮัดหงุดหงิดจะเอาอะไรให้มันได้ดังใจแบบคนใจร้อนใจเร็วอย่างนั้นไม่ได้ต้องให้สบายลืมกฎเกณฑ์ลืมเวลาลืมเรื่องราวอะไรต่างๆทำตัวแบบประหนึ่งเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีภารกิจเครื่องกังวลใดๆมาก่อนเลยไม่เคยเจอผู้คนอะไรกันนิ่งอย่างเดียวเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆนี่ต้องทำอย่างนี้นะลูกนะนิ่งเฉยๆมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ว่านั่นคืออะไรนี่คืออะไรสิ่งที่เราเห็นนั้นมันของจริงหรือของไม่จริงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องใช่ไหมหรือจะมีอะไรให้เราดูอีกอย่ามีความคิดดังกล่าวหรือนอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเพราะจุดที่ใจจะนิ่งนั้นจะเป็นจุดที่ปลอดความคิดเรากำลังจะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งๆเราต้องทิ้งอารมณ์ต่างๆหมดเลยเรื่องราวต่างๆแล้วก็นิ่งเฉยๆนิ่งแบบนุ่มๆละมุนละไมสบายเบิกบานแช่มชื่นนะปึ๊บลือตานิดๆกล้ามเนื้อจะได้ค่อยๆคลี่คลายขยายออกไปให้มีสติขับสบายสม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมสบายสบายต้องทำอย่างนี้นะลูกนะสบายและพอเราจะเลิกนั่งสมาธิก็ให้สังเกตว่าวันนี้เราทำถูกต้องไหมตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าย่อหย่อนก็ให้สังเกตตอนจะเลิกแต่อย่าสังเกตตอนที่เรานั่งที่เรานั่งเราทำแค่มีสติสบายต่อเนื่องสม่ำเสมอ
จะนึกถึงดวงก็ดวงต่อเนื่องเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายเรื่องดวงแก้วอย่างเดียวมีแต่ดวงดวงดวงหรือฉายเรื่ององค์พระก็มีแต่องค์พระองค์พระอย่างเดียวหรือโล่งๆวางๆนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายสบายนั่งให้หน้าเบิกบานเหมือนดอกไม้บานในยามเช้าอย่างนั้นแหละบานเหมือนน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้าในยามเช้าได้รับแสงเงินแสงทองก็มีประกายสดใสทำอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวจะเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเองเนี่ยทุกๆคนก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมไปค่อยๆฝึกค่อยๆทำใจเย็นๆกันอย่างนี้ทุกๆคนเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปนิ่งๆนุ่มๆสบายๆกันนะจ๊ะ เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนสักนิดหนึ่งทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทุกๆคนรวมทั้งตัวเราด้วย
ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพบุญนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้สอนเอาไว้ว่ามีทั้งหมด7ฐานที่ตั้งซึ่งอันนี้เราจะศึกษาเอาไว้เท่านั้นให้รู้จักทั้ง7ฐานนี้สำคัญทั้งนั้นแหละคือฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2ที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลหญิงซ้ายชายขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกากศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้เรียกว่าฐานที่6ถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากถ้าหากว่าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็จะรุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็จะร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตของเราก็ดับไปด้วยคือตายนั่นแหละฐานที่7จะอยู่เหนือฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือยกถอยหลังขึ้นมาโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ฐานที่7นี้สำคัญมากเราเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นเกิดก็เกิดตรงนี้ตายตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงนี้ถ้าจะไปเกิดก็จะต้องไปตามฐานต่างๆจากฐานที่7ไป6 5 4 3 2 1แล้วก็ไปเกิดใหม่แต่ถ้าจะไม่เกิดจะต้องเดินเข้าไปข้างในได้เริ่มต้นที่ฐานที่7ตรงนี้แหละเอาใจเนี่ยมาหยุดมันนิ่งทำความรู้สึกอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวพอถูกส่วนเข้ามันจะตกศูนย์ไปที่ฐานที่6แล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาที่ฐานที่7เมื่อลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7เดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านเรียกธรรมดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรค
แปลว่าจุดเริ่มต้นหรือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานอายตนะนิพพานนั้นอยู่ภายในตัวของเราจะต้องเริ่มต้นกับตรงนี้แหละเมื่อทำดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเบื้องต้นต้นทางของอริยมรรคภายในมันจะเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นตรงนั้นใจจะหยุดอยู่ตรงนั้นเรื่อยไปเลยถ้าจะไม่เกิดก็ต้องเดินในอย่างนี้หยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพอถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงธรรมถัดไปซึ่งซ้อนกันอยู่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามความบริสุทธิ์ความละเอียดคือดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นดวงธรรมที่อยู่ในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้ามีมาดั้งเดิมไม่ใช่นิมิตลวงหรือนิมิตหลอนพอมาถึงตรงนี้แล้วมันข้ามนิมิตหลอนไปแล้วจะเข้าถึงดวงธรรมต่างๆเหล่านั้นเห็นดวงธรรมก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเห็นตถาคตจะเห็นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะซ้อนกันอยู่ซ้อนกันเข้าไปของที่ละเอียดกว่าก็จะซ้อนอยู่ในของที่หยาบกว่าดวงธรรมที่ละเอียดกว่าก็จะซ้อนอยู่ในดวงธรรมที่หยาบกว่าและกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะตรงนั้นแหละจุดกลางๆนั่นน่ะจะขยายออกมาในกลางดวงที่6เป็นกายมนุษย์ละเอียดเราจะพบว่านี่เป็นกายภายในจะมีหน้าตาเหมือนกับตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายบางทีเราก็เรียกว่ากายฝันมั่งกายไปเกิดมาเกิดบ้างนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานั่นแหละเกิดขึ้นมาลักษณะจะสดใสกว่ากายหยาบเมื่อเรานิ่งนักเข้าเราก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วหลังจากนั้นก็ให้ตามเห็นเข้าไปเรื่อยๆเห็นกายในกายเข้าไปโดยจะมีดวงธรรมทั้ง6ดวงเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆและเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างกายถัดๆไปคือกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดรวมแล้ว18กายนับกายหยาบไปด้วยก็เป็น18กายที่ซ้อนๆกันเข้าไปอยู่ภายในกายที่เป็นเป้าหมายของเราที่จะไปสู่อายตนะนิพพานก็คือกายธรรมอรหัตผลนั่นคือเป้าหมายกายนี่ก็จะแบ่งเป็น2ภาค
คือกายตกอยู่ในไตรลักษณ์กับกายที่พ้นจากไตรลักษณ์กายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละก็แก่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปผมหยาบกายรูปผมละเอียดกายรูปผมหยาบกายอรูปผมละเอียดทั้งหมดนี้เนี่ยคือกายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมนี่อยู่ในกายนี้แหละส่วนกายที่พ้นจากไตรลักษณ์คือพ้นจากความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถึงความเป็นนิจจังสุขังอัตตาก็ตั้งแต่กายทำโคตรภูขึ้นไปลักษณะท่านสวยงามมากเพราะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ32ประการครบหมดเกตบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตกำลังพอดีตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรของท่านที่มีเส้นประสบเรียงรายหมุนเวียนขดเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดก็5วาหน้าตัก5วาสูง5วากายธรรมพระสกทาคามีหรือพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วากายธรรมพระรหัสหยาบละเอียดก็หน้าตัก20วาสูง20วาล้วนเป็นเกศดอกบัวตูมทั้งสิ้นหน้าตาเหมือนกันลักษณะเหมือนกันต่างแต่ขนาดใหญ่เล็กไม่เหมือนกันและความใสความบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันแต่ก็จะถูกเชื่อมด้วยดวงธรรมทั้ง6ดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะทั้งหมดนี้18กายอยู่ในตัวของเรานะมีกายเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเดินตามสติปัฏฐาน4มีกายในกายมีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมคือในกลางกายนั้นน่ะจะมีดวงเวทนาก็กลมเหมือนดวงธรรมอย่างนั้นแหละแต่ว่าทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเสวยสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์คือรับรู้อารมณ์ว่าสุขเป็นอย่างนี้ทุกข์อย่างนี้ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้จิตทำหน้าที่คิดอยู่ข้างในธรรมก็ทรงรักษาเอาไว้กายเวทนาจิตธรรมรวมประชุมอยู่ในที่เดียวกันนะในกลางธรรมกายก็มีเวทนามีจิตมีธรรมพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็คือเห็นไปตามอย่างนี้ให้ตามเห็นไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็คือกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนผังของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกชีวิตสุดท้ายของทุกคนต้องไปนิพพานหมดต่างกันแต่ช้าหรือเร็วแล้วแต่กำลังบุญบารมีและความรู้ที่ตัวมีอยู่เท่านั้นแหละเพราะนั้นเมื่อเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อแสวงบุญบารมีนั้นนะก็จะต้องรู้หลักวิชาตรงนี้เอาไว้
แล้วก็ใช้ชีวิตนี้ให้มันมีคุณค่าเพื่อการนี้อย่างเดียวนี่คืองานที่แท้จริงที่เรียกว่ากรณียกิจเป็นกิจที่จะต้องทำเมื่อถึงกายธรรมอรหัตแล้วนะก็เรียกว่าเสร็จกิจกิจที่จะต้องทำความเพียรพยายามให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเรียนจบแล้วจบพรหมจรรย์แล้วประพฤติพรหมจรรย์มาก็เพื่อการนี้การทำพระนิพพานให้แจ้งนี่จะเสร็จกิจก็ตรงนี้แหละเมื่อถึงกายธรรมอรหัตแล้วกิเลสต่างๆก็ล่อนหมดเพราะกิเลสมันจะบังคับตามกายต่างๆกายมนุษย์ที่พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคามีพระอนาคามีหยาบละเอียดบังคับกันมาตามลำดับมีชื่อก็เรียกแตกต่างกันไปแต่เป็นกิเลสตระกูลเดียวกันซึ่งมีรากเหง้ามาจากอวิชชาขยายมาเป็นโลภโกรธหลงแล้วก็มีชื่อเรียกกันไปแตกต่างกันไปซึ่งจะต้องให้เห็นว่ากิเลสเนี่ยมันบังคับกันยังไงในแต่ละกายแล้วมันหลุดมันถอดถอนกันอย่างไรกระทั่งถึงกายธรรมอรหัตมันจะหลุดไปตามลำดับเรื่อยไปเลยเหมือนการทลายภูเขาหินก้อนใหญ่ๆมาก้อนขนาดกลางมาก้อนขนาดเล็กกระทั่งเป็นฝุ่นเป็นละอองกระทั่งสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษนั่นแหละถึงจะเป็นกายธรรมอรหัตผลกิเลสเหมือนกันนะตั้งแต่หยาบก็ทั้งถึงอนุสัยกิเลสถึงสังโยชน์ละหมดสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ด้วยธรรมกายเท่านั้นเพราะว่ากายอื่นมันเห็นยากต้องเห็นได้ด้วยธรรมกายพระธรรมกายมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีปัญญาวิชาแสงสว่างประชุมอยู่ในที่เดียวกันจักขุอุตปาทิญาณอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะรวมประชุมเฉพาะในธรรมกายนี่แหละเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวสว่างไปถึงไหนก็เห็นถึงนั่นรู้ก็ไปถึงนั่นจนกระทั่งวิชานะมันเกิดเห็นตลอดหมดการเห็นวิเศษแจ่มแจ้งต่างๆอย่างนี้ภาษาบาลีก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณ16จะมาเกิดขึ้นได้เมื่อเข้าถึงธรรมกายถ้าไม่เข้าถึงธรรมกายแล้วก็ไม่รู้จักหรอกญาณ16เป็นอย่างไรนี่คือหลักวิชาภาคทฤษฎีที่เราจะต้องเรียนรู้ส่วนในแง่ของการปฏิบัติเราเริ่มต้นกันอย่างง่ายๆในแง่ปฏิบัติเราต้องการเพียงใจหยุดใจนิ่งนิ่งใจหยุดใจนิ่งนิ่งก็อยู่ที่อารมณ์สบายอารมณ์ต้องสบายต้องวางใจเบาๆนิ่งนิ่งอย่าไปตั้งใจเกินไปทำสบายด้วยความเบิกบานแล้วมันจะได้เพลินเพลินมีความสุขเราก็จะสนุกสนานกับการทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นคือเป้าหมายแต่เบื้องต้นเราก็ต้องการจะฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งตรงนี้ไปก่อนอย่ารีบร้อน
อย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนตั้งใจเย็นๆทำตรงนี้ให้มันเป็นซะก่อนคือหยุดกับนิ่งเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จความอยากเป็นตัวไม่สำเร็จเราจะต้องหยุดนิ่งๆซึ่งเรารู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นนั้นจะต้องอยู่ที่ฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือในแง่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยอย่าไปเสียเวลาควานหาฐานที่7หรือไปกังวลเกินไปว่าใจเราอยู่ที่ฐานที่7จริงๆหรือเปล่าอย่าไปกังวลถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าเมื่อเราหลับตาอย่างสบายๆแล้วเราเพียงทำความรู้สึกว่าเราให้ความสนใจอยู่ในกลางท้องอย่างสบายเท่านั้นแหละหรือทำความรู้สึกว่าอยู่ในท้องอย่างนี้ไปก่อนต้องทำอย่างนี้ไปก่อนเพราะฐานที่เจ็ดมันจะเห็นได้เมื่อใจมันหยุดสนิท 100% ถ้าไม่หยุดสนิท 100% แล้วก็ไม่เห็นหรอกเห็นไม่ชัดหยุด 99% ก็ไม่เห็นต้องสมบูรณ์ 100% จึงเห็นเมื่อเรามาเป็นผู้ฝึกใหม่กำลังฝึกฝนก็อย่าไปกังวลกับตรงนั้นมากเกินไปเป็นแต่เพียงว่าให้รู้จักว่าอยู่ตรงนั้นดังนั้นแง่ปฏิบัติจริงๆพอเราหลับตาเบาๆก็ต้องทำใจสบายให้มีสติกับสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องในกลางท้องซึ่งมีอยู่สองวิธีในการทำความรู้สึกที่อยู่ในกลางท้องวิธีที่หนึ่งคือเรานึกเป็นภาพไปด้วยสร้างมโนภาพจับภาพซึ่งเรียกว่าบริกรรมนิมิตพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านให้นึกเป็นจุดใสๆหรือเพชรเม็ดเล็กๆสักเม็ดหนึ่งหรือดวงแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆสักองค์ขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่เราถนัดชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นจะนึกเป็นดวงก็ได้เป็นองค์พระก็ได้เป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้นึกไว้กลางท้องพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจและอย่าให้เผลอจากการนึกภาพเพชรใสใสเครื่องหมายใสใสหรือดวงใสใสหรือองค์พระใสใสนึกได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ต้องนึกธรรมดาเล่าไม่ใหญ่เทวดาจะเนรมิตอะไรให้มันได้ดังใจเมื่อมันยังไม่ได้ก็อย่าไปฮึดฮัดหงุดหงิดลำคาญไปบีบไปเค้นภาพอย่างนั้นปวดหัวมึนลิสะเดี๋ยวจะเบื่อเพราะมันไม่ถูกหลักวิชาถูกหลักวิชาก็ต้องสบายนึกได้แค่ไหนมันก็เอาแค่นั้นสำคัญตรงที่ต่อเนื่องคือสม่ำเสมอมีสติสบายสม่ำเสมอ
ตรงนี้สำคัญมากหรือท่านที่นึกเป็นภาพแล้วไม่ถนัดเพราะแม้จะพยายามไม่ไปบีบไปเค้นภาพแต่มันก็อดไม่ได้หรือบางทีเราคิดว่าเราไม่ได้ไปบีบไปเค้นภาพแต่ความจริงมันยังไปบีบไปเค้นภาพอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวก็ให้เปลี่ยนวิธีมาวางใจนิ่งเฉยๆนิ่งเฉยๆจะประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้คำภาวนาสัมมาอรหังไม่ว่าเราจะนึกเป็นภาพหรือไม่มีภาพก็ตามเราจะภาวนาไปจนกว่าไม่อยากจะภาวนาแล้วอยากอยู่เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการหยุดกับนิ่งเฉยๆจะนิ่งเพราะนึกถึงภาพก็ได้จะนิ่งเพราะไม่อยากนึกถึงภาพอยากวางใจเฉยๆก็ได้หรือเราจะวางใจให้มันว่างๆไม่นึกไม่คิดไม่ท่องอะไรทั้งนั้นละเฉยๆอย่างนี้ก็ได้จะเริ่มต้นจากตรงไหนก็ได้แต่สุดท้ายต้องศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งมันจะลงมาเองแหละดูอัธยาศัยของเราชอบแบบไหนเอาแบบนั้นและบางวันมันก็จะชอบไม่เหมือนกันซะด้วยบางวันอยากนึกเป็นภาพนิมิตบางวันก็ไม่อยากจะนึกหรือแม้วันเดียวกันเช้าอยากนึกบ่ายไม่อยากนึกเอาเป็นว่าตามใจไปก่อนใจเราปรารถนาอยากจะทำอย่างไรก็ตามใจไปตามใจเพราะว่าเราจับหลักได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนอกนั้นอยู่ที่ความสบายสบายกายสบายใจใจไม่ชอบบังคับตามใจแต่อย่าเลื่อยเปื่อยไปนึกเรื่องอื่นจนกลายเป็นฟุ้งซ่านแต่ถ้าฟุ้งก็ให้เผยเปลือกตากันมานิดหนึ่งหรือลืมตาสักครึ่งลูกพอรู้สึกว่ามันหายฟุ้งแล้วก็ค่อยๆหลีตาลงมาทำเหมือนปลือตาแล้วก็วางใจนิ่งๆนิ่งนิ่งใช้ใช้ถ้าเรานิ่งมันก็จะนิ่งนะถ้าเราไม่นิ่งมันก็ไม่นิ่งเราก็ต้องนิ่งใช้ใช้ให้ใจมันสบายสบายนั่งหน้ายิ้มยิ้มสบายนี่เป็นกิจที่สำคัญของเรานะลูกนะไม่ว่าเป็นพระเป็นเนรเป็นโยมสาธุชนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทั้งมนุษย์และเทวาเนี่ยแหละกิจที่สำคัญก็คือตรงนี้สิ่งอื่นนะยังเป็นเรื่องรองลงมาเราจำเป็นอาศัยปัจจัยสี่ก็ต้องทำมาหากินแต่ว่าจะไปยึดว่านั่นเป็นเรื่องหลักสำคัญเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำงานแท้จริงตรงนี้แหละถ้าเป็นพระเป็นเนรบวชแล้วได้ทำความเพียรอย่างนี้ทุกวันการบวชก็มีความหมายจะมีชีวิตของนักบวชอย่างมีความสุขมีความปีติมีความเบิกบานภาคภูมิใจกันไปทุกวันเลยจะไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายในเพศสมณะ
แต่มีความปิติภาคภูมิใจชื่นใจที่เราได้บวชมาคราวนี้ปฏิบัติธรรมใจมันจะสบายสบายเรากำลังเป็นผู้ฝึกอยู่ก็ต้องมีความเพียรทำบ่อยๆซ้ำๆให้ความสำคัญอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งเหมือนลมหายใจเข้าออกของเรานั่นแหละที่ทำให้ชีวิตเราดำรงอยู่แต่ชีวิตของเราดำรงอยู่ก็เพื่อการนี้แหละทำพระนิพพานให้แจ้งก็ฝึกไปฝึกหยุดฝึกนิ่งไปเราจะมีชีวิตแบบนักบวชแบบสมณะที่เบิกบานเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเราไปเนี่ย64กับพอบวชแล้วทำอย่างนี้64กับแต่ถ้าทำตลอดชีวิตมันก็มากกว่า64กับมากมายนักได้ทั้งเราได้ทั้งโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายไปตกอยู่ในภพภูมิใดแล้วก็บุญเราก็จะช่วยได้แล้ว64กับนี่หมายความว่าเราจะไม่ไปทุกขติเลยไม่ไปมหานรกเพราะบุญที่บวชแล้วเจริญศีลสมาธิปัญญาทุกวันไม่เคยขาดเลยทำหยุดทำนิ่งทำเฉยๆใจมันก็บริสุทธิ์ใจมันก็ห่างไกลจากความโลภความโกรธความหลงกันไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งพอใจมันนิ่งถูกส่วนเราก็จะเบิกบานมีความสุขกายเบาใจเบาหัวใจเราจะขยายพองโตไปค่อยๆสั่งสมความสุขเนี้ยไปเรื่อยๆหยุดกันนิ่งเนี้ยแม้เพียงวินาทีเดียวในครั้งแรกที่ได้สัมผัสก็คุ้มแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาบวชมาเป็นสมณะพอเราทำบ่อยๆมันก็จะขยายเวลาเพิ่มขึ้นและก็เข้าถึงอย่างรวดเร็วเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนวันเวลาก็ผ่านไปเราจะไม่มีความเบื่อหน่ายในเพศสมณะเลยจะมีปีติสุขเป็นรางวัลทุกๆวันนิจใจของนักบวชต้องทำอย่างนี้ของญาติโยมก็เช่นเดียวกันเราอย่ามีชีวิตสังกตายอยู่ในโลกนี้เลยทุกชีวิตมีทุกข์ทั้งนั้นแหละเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างเศรษฐียาจบพระนิพพกล้วนมีทุกข์ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทำสมาธิอยู่ก็อยู่ไปงั้นๆนะอยู่แบบสังกตายรวยก็รวยไปอย่างนั้นนะชีวิตก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเพราะไม่รู้จักคำว่านัตถิสันติปรังสุขขังไม่รู้จักสุขที่ได้จากหยุดจากนิ่งวันนี้ลูกทุกคนกำลังมาทำเป้าหมายของชีวิตให้บังเกิดขึ้นถูกวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วให้ตั้งใจทำความเพียรของเราให้ดีค่อยๆทำไปอย่าใจร้อนใจเย็นๆทำใจของเราให้มันเบิกบานให้มันแช่มชื่นนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันทุกๆคนนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจของเราเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะที่ว่างใจเบาๆสบายๆตอนนี้เราหยุดนิ่งๆสบายๆวางเบาๆให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปที่กลางกายแต่อย่าใช้ลูกในตากดลงไปดูนะจ๊ะไม่เกี่ยวกับตาเนื้อนะหลับแต่ตาแล้วเราใช้ใจเรานึกทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ในตัวหรือเราไปนั่งในร่างกายของเราโดยทำความรู้สึกว่ากายเนี่ยขยายตัวเราพองโตหรือวางใจนิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวพอถูกส่วนแล้วมันจะขยายเองแค่ทำใจนิ่งๆหยุดนิ่งๆเฉยๆเบาๆตั้งนิ่งอย่างเบาๆสบายคล้ายกับเราเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายให้นิ่งเบาสบายกล้ามเนื้อจะได้คลี่คลายขยายแล้วเราก็ต้องนิ่งนะถูกส่วนแล้วจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายออกไปเองเราต้องฝึกฝนทุกวันฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่าไปขี้เกียจหรืออย่าไปท้อให้ขยันนั่งด้วยความสุขแล้วก็สนุกในการทำทำใจหยุดนิ่งเพราะวันนี้คืองานที่แท้จริงของเราอย่างอื่นแค่เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นแหละเครื่องประกอบให้ชีวิตของเราดำรงอยู่ได้ส่วนงานที่แท้จริงคือหยุดนิ่งเองหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆความสุขที่แท้จริงความรู้ทั้งปวงเนี่ยรวมประชุมอยู่ที่หยุดที่นิ่งนั่นแหละถ้าเราค้นหาจุดเล็กๆเท่าเมล็ดโพเมล็ดใสซึ่งละเอียดมากละเอียดจริงๆเห็นเราก็จะพบความสุขที่มากับความรู้ที่ถูกเก็บสั่งสมเอาไว้อยู่ในนั้นเป็นระบบระเบียบที่ซ่อนกันอยู่ภายในน่าอัศจรรย์ทีเดียวจะเป็นข้อมูลที่ผ่านมาทั้งปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านไปในแต่ละภพแต่ละชาตินับภพนับชาติไปทั่วแล้วก็เราสามารถศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดส่วนตัวของเรานี้ได้ข้อมูลที่แท้จริงอยู่ภายในโดยวิธีหยุดใจของเราหยุดกันนิ่งแต่นั้นแหละหยุดนิ่งนิ่งจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเพราะพระธรรมกายเท่านั้นจึงจะไปเห็นกำเนิดธาตุธรรมเดิมที่เล็กเท่ากับเมล็ดโพเมล็ดใสได้กายมนุษย์ที่พรหมรูปพรหมไปเห็นไม่ได้มีแต่พระธรรมกายเท่านั้นจึงจะเข้าไปรู้ไปเห็นว่าท่านมีธรรมจักขุมีญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจึงจะไปเห็นจุดเล็กๆพอไปถึงตรงนั้นเราจะรู้ว่านี่แหละคือกำเนิดธาตุธรรมเดิมของเรา
น่าจะเป็นจุดใสๆแล้วเราก็ศึกษาได้มันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเห็นก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาคือความรู้รอบรู้ทุกด้านที่เกิดจากการเห็นซึ่งมันเลยความนึกคิดหาเหตุหาผลด้วยวิธีธรรมดามันเลยไปแล้วคิดก็คิดไม่ถึงเพราะมันอยู่ลึกมากละเอียดมากๆทีเดียวต้องมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็รวมประชุมอยู่ในธรรมกายคือกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเหมือนรถที่มีตัวถังดีๆสวยงามมากรวมประชุมอยู่ในธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเป็นกายที่เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยรูปร่างลักษณะมหาบุรุษ32ประการน่ะเหมือนกันในตัวมนุษย์เปลือกนอกของมนุษย์อาจจะหน้าตาผิวพรรณวรรณะอะไรไม่เหมือนกันก็ช่างอ้วนผอมดำขาวสูงต่ำอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะแต่จะมีตรงนี้เหมือนกันแล้วเราจะพบความอัศจรรย์ใจที่น่าทึ่งนึกไปถึงเลยกระบวนการก่อนที่จะมาสู่ปากมนุษย์เป็นภาษาเป็นวจีกรรมเลยมันก็จะมีขั้นมีตอนของมันปากมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกันมีริมที่ปากมีฟันมีเหงือกมีเพดานมีลิ้นกล่องเสียงแล้วเหมือนกันแหละแต่เวลามันปรุงออกมาจากตรงนั้นน่ะพอผ่านปากที่เหมือนกันภาษาออกมากับไม่เหมือนกันแต่สื่อความหมายเหมือนกันภาษาจะหลากหลายทีเดียวจากการขยับนั่นนิดขยับนี่หน่อยมันน่าแปลกๆทีเดียวน่าอัศจรรย์ข้อมูลทั้งหมดเราถูกเก็บไว้ในกำเนิดธาตุธรรมเดิมตรงนี้ที่เล็กเหมือนเม็ดโพเมล็ดใสเหมือนต้นโพใหญ่ๆอยู่ในเม็ดโพนั่นแหละนี่มันก็เรื่องราวต่างๆก็จะอยู่ในนั้นเพราะนั้นนี่เป็นหน้าที่และงานที่แท้จริงของเรานะจ๊ะที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้โดยตัวของเราเองเราไม่ได้เฉลียวใจว่าเรามีความสามารถตรงนี้กันอยู่แล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะศึกษาอยู่ในตัวมีศูนย์กลางกายมีใจมันเหลือเชื่อที่ว่าความคิดคำพูดและการกระทำของมนุษย์ตั้งแต่ตัวเราเป็นชาวโลกไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนมีผลทั้งสิ้นทุกการกระทำมันมีผลไปหมดซึ่งมันก็มีผลดีผลร้ายพอเราสาวอีกก็จะเห็นว่ามีอยู่แค่บุญกับบาปแค่นั้นเองเนี่ยเราอยู่ในวิสัยที่จะศึกษาจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ถ้าถึงพระธรรมกายจะเรียนรู้วิชาธรรมกายเราจะเห็นกระแสทานแห่งบุญที่เกิดขึ้นมาที่จิตของเราดวงที่เป็นกุศลธรรมเข้ามาเป็นพลังงานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีอนุภาพให้ความสุขและความสำเร็จ
ในชีวิตกับมโนปณิธานของเราที่เราได้อธิษฐานจิตตั้งเป้าเอาไว้เป็นอธิษฐานบารมีอยากจะไปในภูมิไหนเช่นพุทธภูมิปัจเจกภูมิหรืออัครสาวกภูมิหรือมหาสาวกหรือสาวกธรรมดานะหรืออุปถากสำคัญเอตะทัคคะต่างๆก็อาศัยพลังบุญที่ได้สนับสนุนความปรารถนาของเราที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วมันก็จะเซตโปรแกรมเป็นผังสำเร็จเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยทุกอย่างสำเร็จเป็นภาพทั้งนั้นเพราะนั้นเราจะไปปฏิเสธภาพเมื่อจิตมันบริสุทธิ์หลุดจากการปรุงแต่งแล้วเนี่ยจะเห็นภาพที่แท้จริงติดลงไปภายในในกลางกายเราซ่อนๆกันอยู่โดยไม่สับสนเลยเรียงกันอย่างเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางบุญหรือการกระทำทางบาปหรือการกระทำทางไม่บุญไม่บาปซึ่งมันก็มีอยู่แค่สามอย่างนี้แหละเราก็จะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันไปเก็บกันไปปรุงกันไปที่แยกส่วนก็มีที่ประสานกันก็มีสาวกันไปเรื่อยๆก็จะเห็นมนุษย์ถูกปรุงแต่งกันไปยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้เข้าใจได้นี่ก็เป็นความอัศจรรย์ของกายมนุษย์ที่มีพระธรรมกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วสิงสถิตอยู่เมื่อเราเกิดมาเพื่อการนี้และก็มีเวลาจำกัดเราก็ต้องมาทบทวนแล้วก็ตัดสินใจเราควรจะทำอย่างไรให้ชีวิตเรามันสมบูรณ์เราต้องรับผิดชอบตัวของเราเองจะให้ใครมารับผิดชอบก็คงไม่ได้จะดีไซน์ชีวิตออกแบบชีวิตอย่างไรเนี่ยเรารู้หลักวิชาแล้วจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภของเราที่เรามาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหลืออย่างเดียวกันนั้นนะรู้แล้วต้องปฏิบัติให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็เข้าถึงให้ได้นะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเกียจคร้านไม่ได้ต้องมีความเพียรฝึกไปเรื่อยๆท้อก็ไม่ได้จะท้อไม่ได้เลยนะต้องทำกันต่อเนื่องทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสเหยียดแขนกู้แขนทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่มันต้องทำกันไปพร้อมๆกันเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันยากโดยเฉพาะเพศฆราวาสจะมีเฉพาะเพศนักบวชที่ทำได้ง่ายกว่ายกเว้นว่าไปดึงภาระอะไรต่างๆเข้ามาก็ทำให้ถูกตัดหล่อนเวลาไปเวลาจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการเกิดมาสร้างบารมีด้วยกายมนุษย์นี่แหละดังนั้นตอนนี้ให้ลูกทุกคนหยุดใจให้ดีวางใจนิ่งๆเบาๆอย่างสบายๆให้กายวาจาใจเราสะอาดและบริสุทธิ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเฉยๆนิ่งๆอย่างเดียวนะพอนิ่งถูกส่วนแล้วมันจะขยายอย่างที่เคยได้กล่าวเอาไว้เบื้องต้น
ขยายไปเรื่อยๆเบิกบานแจ่มชื่นถ้ายิ่งไปกว่านั้นก็กายเบาใจเบาใจใสมีความสุขมากถ้ายิ่งกว่านั้นก็จะเห็นแสงสว่างแสงสว่างยิ่งไปกว่านั้นก็เห็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างเป็นดวงใสๆเป็นองค์พระใสๆที่ผุดผ่านขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์กระทั่งทีละหลายๆองค์มันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้สิ่งที่เราทำนี้ก็จะเป็นเสบียงคือเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีของเราไปในภพชาติถัดๆกันไปทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็ได้สร้างความดีตั้งแต่เกิดไปจนหมดอายุขัยในแต่ละภพชาติเราจะสร้างบารมีอยู่ในสองภูมิคือระหว่างมนุษย์กับเทวโลกตอนเป็นมนุษย์ก็จะมีความสมบูรณ์พร้อมดังกล่าวและเราจะถูกกุศลธรรมห่อหุ้มคุ้มครองให้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เป็นสัปปายะเหมาะสมในการสร้างบารมีเราจะสอนตัวเองได้ว่าสิ่งอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยจะไม่เอาเข้ามาภายในร่างกายภายในจิตใจเพื่อให้กายวาจาใจเราสะอาดบริสุทธิ์และมีกำลังใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังใจมันเกิดขึ้นในการทำความดีมีสุขยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทั้งอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณเป็นต้นและไปอยู่ในเทวโลกก็จะมีทิพยสมบัติมากบริวารมากอายุทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นรสสัมผัสเป็นทิพอายุทิพวันนะทิพสุขะทิพยศอธิปไตยความเป็นใหญ่แล้วก็มีวิชาธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายวิมานก็ใหญ่โตโอฬารบริวารก็มากมายขึ้นไปแล้วก็ไม่อับอายชาวสวรรค์เขาเดี๋ยวก็จะท่องกันอยู่สองภูมิแต่เราอดทนนำกันไปทุกวันทุกคืนไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ก็จะเป็นของเราเพราะนั้นใจมันต้องใสมันต้องแน่วแน่เพราะเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วในกายมนุษย์ซึ่งมันเกิดยากไม่ใช่เกิดมาง่ายเราก็นึกถึงบุญที่ได้ในวันนี้นะอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทพิสหายสัมพันธชนจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้บุญนี้ไปถึงท่านเหล่านั้นมีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยมีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
ส่วนภพใดภูมิใดที่เรายังเข้าไปถึงวิชาธรรมกายเราจะอุทิศไปด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้ก็ขออนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ได้นำบุญนี้นะไปให้บรรพบุรุษบุปการีญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนดังกล่าวรวมถึงผู้ที่เราเคยพลาดพลั้งล่วงเกินกันได้กายด้วยวาจาด้วยใจเคยเบียดเบียนเคยพลาดพลั้งกันทำให้เรามีวิบากพอถึงปัจจุบันเราจะส่งต่อไปอีกในอนาคตก็เอาบุญนี้ไปให้กับท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยมีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและขอให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมไม่มีเวรไม่มีภัยกันให้การเดินทางในสังสารวัฏทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทุกภพทุกชาติของเรานั้นปลอดในสิ่งเหล่านี้ปราศจากอุปสรรคจะได้สร้างบารมีกันอย่างเดียวแล้วก็ให้บุญนี้ถึงแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสงโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลในกามภพรูปภพอรูปภพตลอด31ภูมิในกำเนิดทั้ง4ก็ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้อุทิศไปนี้และบุญนี้ก็ให้มาเป็นผลบุญในปัจจุบันให้เราได้มีสมบัติใหญ่ในการสร้างบารมีอย่าไม่รู้จักหมดจักสิ้นอย่าได้มีอุปสรรคเกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีจะศึกษาเล่าเรียนธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้เราก็อธิษฐานจิตแล้วก็หยุดนิ่งกันไปทุกๆคนนะจ๊ะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้น
ให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆใคราวนี้เราก็มาทบทวนเป้าหมายชีวิตของเราที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเรามีวัตถุประสงค์หลักคือการทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็แสวงบุญบารมีที่ต้องทำพระนิพพานให้แจ้งก็เพราะว่าชีวิตในสังสารวัฏนี้นะมันมีภัยมากมีความทุกข์มีความทุกข์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามที่ชัดเจนคือตอนนี้ที่เราเป็นมนุษย์จะเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงล้วนแต่มีทุกข์ทั้งสิ้นเศรษฐีก็มีทุกข์อย่างเศรษฐีชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างนี่คือทุกข์ที่เรามองเห็นทั้งทุกข์ประจำและทุกข์ที่จรมามีความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักคนสัตว์สิ่งของที่เป็นที่รักเราแต่เราพลัดพรากพลัดพรากจากเราแล้วเราจะพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์หรือประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่เราไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นล้วนแต่ทุกข์กันทั้งนั้นส่วนทุกข์ที่เรามองไม่เห็นคือในปรโลกยังมีทุกข์อีกยาวนานทีเดียวแหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายผู้มีธรรมจักขุมีญาณทัศนะท่านเห็นภัยในปรโลกและก็ภัยในวัฏสงสารภัยในอบายภูมิหรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกในยมโลกในอุสุทนรกขุมบริวารหรือในมหานรกมีความทุกข์อย่างยิ่งเดียวไม่มีเวลาว่างเว้นจากความทุกข์ทรมานเลยเป็นเวลายาวนานทีเดียวโดยการกระทำที่เราทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจล้วนแต่มีผลทั้งสิ้นเพราะเราตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมและยิ่งในโลกันตนรกซึ่งมักจะไม่เคยได้กล่าวถึงกันนั่นยิ่งมีทุกข์มากมืดมากเดือดร้อนมากยาวนานมากแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์ดังกล่าวนั่นแหละจะเป็นเทวดาก็ทุกข์แบบเทวดาคือสุขกว่ามนุษย์แต่ก็ยังมีทุกข์แบบเทวดา
แม้จะเป็นที่เปิดเพลินก็ตามเพราะว่าความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนี่แหละมันไม่ยั่งยืนมันไม่เป็นนิรันดรพอถึงเวลาก็ต้องจุติจุติลงมาแล้วอาจจะพลัดไปในอบายในนรกมีน้อยที่จุติจากสวรรค์แล้วไปสวรรค์ต่อพรหมก็เช่นเดียวกันก็ยังมีสุขมีทุกข์แบบพรหมเพราะความไม่เป็นนิรันดร นี่แหละอรูปพรหมก็เช่นเดียวกันยกเว้นพรหมบางพวกที่อยู่ในปัญจสุทธาวาสที่เป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นปุถุชนแล้วก็ล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นวนไปเวียนมาเหมือนกายต่างๆในภพทั้งสามนี้เนี่ยได้ถูกจัดเอาไว้สำหรับผู้ที่ได้ทำกรรมไม่ดีหรือชั่วแล้วก็มีวิบากเป็นผลนั่นแหละคอยรองรับกันเอาไว้แต่เรานั้นไม่รู้มนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีธรรมจักขุยังไม่มีญาณทัศนะยังไม่ได้เข้าถึงพระธรรมกายไม่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเราจึงยังไม่แจ่มแจ้งแต่ว่าเมื่อเราได้ยินคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายแล้วเนี่ยก็ทำให้เราได้เข้าใจว่าเราเกิดมาก็เพื่อการนี้แหละต้องรีบขจัดกิเลสอาสวะให้มันหมดสิ้นไปเพื่อจะไปนิพพานเพราะเป็นที่แห่งเดียวเท่านั้นแหละที่จะพ้นจากกฎแห่งกรรมกฎของไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะที่ตรงนั้นเราเป็นเยี่ยมเราเป็นบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมเยี่ยมกว่าในภพทั้งสามทั้งหมดเพราะเหตุนี้แหละเมื่อเรามามีกายมนุษย์นี้เนี่ยจึงจะต้องมาทำพระนิพพานให้แจ้งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตการทำพระนิพพานให้แจ้งนั้นน่ะเราก็จะต้องรู้ว่าจะไปสู่พระนิพพานได้อย่างไรโดยวิธีการใดพระนิพพานน่ะอยู่ที่ตรงไหนซึ่งเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าจะต้องผ่านในตัวเราเข้าไปผ่านจากศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยวิธีการทำใจเนี่ยให้หยุดให้นิ่งหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเมื่อหยุดได้ถูกส่วนแล้วเราก็จะเข้าถึงปฐมมรรคคือมรรคเบื้องต้นหรือต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งต้องผ่านทางสายกลางภายในเมื่อเราปฏิบัติจนกระทั่งใจมันนิ่งมันมั่นคงแล้วคือไม่เคยยื่นแล้วปฐมมรรคก็บังเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆกลมรอบตัว
ลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์นั่นแหละแต่จะใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจรนัยแล้วไม่มีตำหนิเลยจะทั้งใสทั้งสว่างแต่เป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจดูแล้วเนี่ยมันไม่ดีดลูกในตาเราแต่จะดึงดูดลูกในตาของเราให้เข้าไปติดอยู่ตรงนั้นดวงธรรมนี้เนี่ยมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ของดวงจิตธรรมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือธรรมเบื้องต้นหรือปฐมมรรคเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วใจตั้งมั่นดีแล้วบริสุทธิ์มันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในที่เรียกว่าคัมมันนะคัมมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนเข้าไปหาอะไรเข้าไปหาไตรสรณะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำว่าไตรสรณะคัมมันนะไตรสรณะคมคือเคลื่อนกลับไปหาพระรัตนตรัยภายในได้แก่พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งเป็นกายที่ละเอียดมากๆโดยจะต้องผ่านดวงธรรมนะเป็นชั้นๆเข้าไปชุดละหกดวงคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัสสนะกลมเหมือนดวงแก้วซ่อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปดวงธรรมเหล่านี้นะจะเป็นเครื่องกลั่นใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ทั้งกรองทั้งกลั่นใจและก็เป็นดวงธรรมที่เชื่อมโยงใจของเราให้เข้าไปถึงกายภายในที่เรียกว่ากายในกายตามสติปัฏฐาน4คือจะเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของนี่แหละแต่ละกายจะนั่งทำสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายและกายก็จะตรงหมดทุกกายโดยฝ่ามือจะเลื่อนชิดติดลำตัวนั่นแหละแต่จะเป็นกายที่สดใสกว่ากายมนุษย์หยาบมากท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายแล้วก็เราจะต้องผ่านกายเหล่านี้เข้าไปโดยถอดออกเป็นชั้นชั้นด้วยวิธีหยุดกันนิ่งอย่างเดิมอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะการมนุษย์ละเอียดก็จะขยายแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมหกดวงชุดหนึ่งซ่อนกันอยู่แล้วก็จะถึงกายทิพย์ซึ่งมีทั้งหยาบทั้งละเอียดเป็นกายของสุคติโลกสวรรค์กายที่มีเครื่องประดับเหมือนกายของชาวสวรรค์กายเทพบุตรกายเทพธิดาแต่ว่านั่งสมาธิจะเข้าไปในทํานองนี้แล้วก็ถึงกายรูปพรหมซึ่งเป็นกายที่สวยงามหนักยิ่งขึ้นเป็นกายที่สง่างามมีเครื่องประดับที่ประณีตกว่าซับซ้อนกว่าแล้วก็เมื่อเราเข้ากลางกายนี้ไปถอดไปอีกก็จะเชื่อมในดวงธรรมหกดวง
แล้วถึงกายอรูปพรหมทั้งหยาบทั้งละเอียดเมื่อหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงกายธรรมกายธรรมนั่นแหละคือตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าไตรสรณคมการแล่นเข้าไปถึงสรณะที่พึงที่ระลึกภายในไตรแปลว่าสามรัตนะแปลว่าแก้วและหินที่มีค่าก็คือพุทธรัตนะกับพระแก้วธรรมรัตนะกับธรรมดวงแก้วสังฆรัตนะกับธรรมกายที่ละเอียดเป็นแก้วเหมือนกันโดยทำหน้าที่รักษาธรรมรัตนะซึ่งเป็นคลังแห่งความรู้ 84,000 พระธรรมขันธ์เอาไว้โดยมีผู้รู้คือพุทธรัตนะสามอย่างนี้จะไปรวมประชุมกันอยู่ที่เดียวกันนี่แหละคือไตรสรณคมซึ่งมีเป็นชั้นๆกันไปอีกคือในระดับโคตรภูบุคคลในระดับพระโสดาพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์แตกต่างกันเฉพาะขนาดความใหญ่ความบริสุทธิ์ของกายที่ละสังโยชน์ได้นอกนั้นเหมือนกันหมดคือมีรูปลักษณะที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการไม่มีขาดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่ามีเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่เราเข้าใจว่าเป็นมวยผมนะเป็นจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นพระศกหรือเส้นผมของท่านที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบอยู่เป็นกายที่สวยงามสง่างามกายนี้แหละคือกายตรัสรู้ธรรมทำให้เราเห็นแจ้งรู้แจ้งเพราะมีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะถ้าเป็นธรรมกายโคตรภูนาตักก็จะหย่อนกว่า5วานิดหน่อยนาตักจะเท่ากับความสูงถ้าธรรมกายโสดาบันก็นาตัก5วาสูง5วาถ้ากายธรรมรัสกาทคามีก็นาตัก10วาสูง10วาถ้ากายธรรมพระอนาคามีขนาดตัก15วาสูง15วาถ้ากายธรรมพระอรหันต์ขนาดตัก20วาสูง20วาเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิกายธรรมอรหัตผลคือเป้าหมายสุดท้ายที่เราจะต้องไปให้ถึงเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของเรานี่แหละวันนี้เนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมมาฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้เข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้แหละและพระรัตนตรัยนี้จะพาเราข้ามฝั่งวัฏฏะไปสู่ฝั่งนิพพานทำพระนิพพานให้แจ้งได้เราจะรู้จักพระนิพพานนั่นแหละเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อเข้าถึงกายธรรมเป็นอัตตาหรือว่าเป็นอนัตตาก็จะไปรู้กันตรงนั้นยังไม่รู้ก็ถกเถียงกันต่อไปดลเดากันไป
มีทิฏฐิมานะกับมาเถียงกันไปแต่ถ้าเข้าถึงแล้วมันก็ไม่ต้องมาตกมาเถียงกันต่างก็เข้าใจกันไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจัตตังเข้าถึงได้ถึงจะเข้าใจว่าออกมาเป็นอย่างนี้มันจะแจ่มแจ้งอย่างนี้ขึ้นมานี่แหละพระรัตนตรัยในตัวที่แหละเราต้องเข้าให้ถึงแต่ที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าใจมันไม่หยุดถ้าเข้าไม่ถึงก็ไม่รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงก็เห็นไปตามที่เป็นภาพมายาทำให้เราเข้าใจผิดซึ่งมันมีเรื่องราวอยู่เยอะแยะที่ทำให้เราเข้าใจผิดใจจึงถูกดึงออกจากที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะไปทางไปสู่อายตนะนิพพานไปสู่ที่พึ่งที่ระลึกภายในใจเราถูกดึงไปติดในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของเรื่องอะไรสารพัดให้เราหลุดออกจากเส้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเอาความโลภมาใส่มั่งความโกรธใส่มั่งความหลงใส่มั่งติดกันไปอย่างนั้นติดที่คนสัตว์สิ่งของวิชาอะไรต่างๆความเชื่อหลากหลายเมื่อไปติดอย่างนั้นมันก็เข้าไปไม่ถึงแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงแล้วก็ไม่เฉลียวใจด้วยว่าในตัวมีพระรัตนตรัยที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่แท้จริงอยู่ภายในเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างมาบดบังเอาไว้กระแสกิเลสอาสวะพยายามมารบดบังบังไม่ให้รู้แล้วก็ดึงไปติดอย่างอื่นตรึงไปติดไว้เลยแล้วก็ให้มนุษย์มาคิดคำนึงวนเวียนผูกพันกับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นสาระแก่นสารมันวนกันอยู่ตรงนี้แหละวนเวียนติดกับสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นกันอยู่นั่นแหละหมกมุ่นจนกระทั่งหมดเวลาของชีวิตเราจึงจำเป็นต้องเกิดหลายๆครั้งในตรงนี้แหละเกิดหลายครั้งก็ต้องเจ็บหลายครั้งเจ็บหลายครั้งแล้วก็ต้องตายหลายครั้งต้องพัดพลากกันหลายครั้งแล้วถ้าประกอบกรรมทำในสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศลก็ต้องพลัดกันไปเกิดในอบายซึ่งมีความทุกข์ทรมานมากกว่าจะมีผู้รู้เกิดขึ้นมาในแต่ละกัปนั่นก็หายากบางกัปก็ไม่มีผู้รู้มาเกิดเลยเรียกว่าสุญญกัปแต่กัปไหนผู้มีบุญมากก็จะมีผู้รู้มาบังเกิดขึ้นมากอย่างกับในเรียกว่าพัทธรกับก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นถึง5พระองค์เกิดไปแล้ว4จะมาอีก1การที่จะมีผู้รู้บังเกิดขึ้นเนี่ยจึงยากบัดนี้เนี่ยเรามีบุญมากแม้เกิดมาไม่ทันท่านผู้รู้แต่ความรู้ของท่านผู้รู้นั้นยังอยู่แม้ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยก็ยังได้ชื่อว่ายังอยู่ใกล้ชิดของท่านใกล้ชิดพระองค์ท่านแต่เราจะใช้โอกาสนี้ศึกษาฝึกฝนทำพระนิพพานให้แจ้งหรือว่าจะเอาโอกาสนี้เป็นวิกฤตมันก็แล้วแต่เราเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ในขั้นที่เราเข้าใจดีแล้วเหลืออย่างเดียวคือ
ทำอย่างไรใจจึงจะหยุดจะนิ่งได้นี่จึงเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนกันไปศึกษาให้มันเข้าใจฝึกฝนให้มันชำนาญให้มันเป็นวสีให้มันชำนาญทำให้เป็นอย่าไปท้อใจต้องขยันต้องมีความเพียรแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาเมื่อเราทราบว่าจะต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะมีวิธีการในการที่จะผูกใจเอาไว้ให้อยู่ที่ฐานที่7ในศูนย์กลางกายกลางท้องของเรานี้โดยใช้สติกับสบายแล้วก็สม่ำเสมอเมื่อเลิกนั่งแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเรามีสติมีสบายมีสม่ำเสมอไหมถ้ายังแล้วก็ปรับปรุงตัวเราใหม่สี่สอนเนี่ยสติสบายสม่ำเสมอมันสังเกตความสังเกตเรามาใช้ตอนเราก่อนจะเลิกนั่งนะอย่าไปสังเกตตอนที่เรานั่งทำความเพียรอยู่ตอนนั่งนั้นฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เขาถึงดังกล่าวนั่นแหละถ้าไม่หยุดก็ไม่สำเร็จนี่มันอยู่ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้หยุดเท่านั้นแหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จจะหยุดได้มันก็ต้องฝึกกันหาหลักมาเป็นภาพก็ได้ไม่เป็นภาพก็ไม่เป็นไรเป็นภาพเหมาะสำหรับผู้ที่นึกเป็นเข้าใจนึกแล้วไม่ตึงไม่เครียดก็คือนึกอย่างธรรมดานั่นแหละนึกแบบคนธรรมดาที่นึกถึงภาพที่เราคุ้นเคยนึกคล้ายๆเรานึกถึงดวงอาทิตย์เราก็นึกได้เห็นไม่เห็นในเรื่องนึกถึงดวงจันทร์ดวงดาวมหาธรรมกายเจดีย์องค์พระบนโดมเนี่ยเราก็นึกได้คล้ายๆเรานึกถึงของที่เรารักที่คุ้นเคยดอกบัวดอกกุหลาบอะไรอย่างนั้นเทียนธูปขันล้างหน้าแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรพวกนั้นก็นึกคล้ายๆอย่างนั้นแต่สิ่งที่ควรนึกควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราสูงส่งและบริสุทธิ์ก็คือสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยคือพุทธปฏิมากรนั่นเองซึ่งเป็นรูปจำลองมาจากพระธรรมกายในตัวที่มีเกศดอกบัวตูมแต่ถลังผู้ที่สร้างองค์พระก็ใช้จินตนาการประกอบยืดเป็นเปลวเพลิงมั่งอ้วนจะได้ดูว่าเป็นพระที่สมบูรณ์และแต่ว่าความพึงพอใจตามรสนิยมแต่ยืดเป็นเกศเปลวเพลิงก็จะเด่นนึกว่าแทนสัญลักษณ์แห่งดวงปัญญาก็เท่าที่จินตนาการจะไปถึงหรืออ่านตำรับตำรามาแล้วก็ดลเดาเอามาประกอบกันไปเป็นรูปองค์พระแต่ความจริงแล้วต้องเป็นเกศดอกบัวตูมจำลองจากพระในตัวขึ้นมานั่นก็คือสัญลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าจะแตกต่างตามรสนิยมหรือความเข้าใจก็ตามก็ยังเป็นวัตถุอันเลิศที่เราควรจะนำมาเป็นหลักของใจให้ใจยึดเกาะอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นดวงแก้วใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนึกได้ทั้งนั้นแหละคือเป็นภาพที่
นึกแล้วทำให้ใจเราบริสุทธิ์สูงขึ้นจะไปนึกแล้วทำให้ใจเราตกต่ำอย่างนั้นไม่ใช่ต้องเป็นภาพทำให้ใจบริสุทธิ์เป็นกุศลธรรมสูงขึ้นปราณีตขึ้นอย่างองค์พระหรือดวงแก้วดวงแก้วก็แทนธรรมรัตนะแทนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สังฆรัตนะจะนึกถึงเป็นรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายก็ได้หรือภาพที่ได้วาดจำลองเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะขนาดก็แล้วแต่ใจเราชอบไว้ในกลางกายแล้วก็นึกอย่างสบายๆให้มันต่อเนื่องกันไปต้องสบายถ้าลำบากมึนซึมตึงผิดวิธีแล้วแต่สบายคือนึกไปได้เรื่อยๆเพลินๆอย่างนี้ถูกต้องแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละใหม่ๆมันก็นึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ช่างมันชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ช่างมันนึกไปเรื่อยๆแต่ต้องสบายให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกอริยบทจะนั่งจะนอนยืนเดินแล้วก็นึกไปเรื่อยๆนึกได้เดี๋ยวมันก็เห็นได้พระใจมันก็จะค่อยๆคุ้นเคยอยู่กับภาพเหล่านี้แล้วก็คุ้นเคยอยู่กับกลางท้องของเรานะเข้านะเข้าไอ้เรื่องยากมากก็มาเป็นยากไม่มากจากยากไม่มากก็มาเป็นง่ายไม่มากจากง่ายไม่มากก็มาเป็นง่ายมากมันก็เป็นขั้นเป็นตอนกันไปเหมือนการฝึกฝนเรื่องการเรื่องงานอะไรต่างๆเหล่านั้นแหละนี่สำหรับท่านที่ถนัดในการนึกภาพแต่ถ้าใครนึกแล้วตึงหรือพอนึกได้ขึ้นมาก็สงสัยว่ามันคงไม่ใช่ของจริงมั้งถ้าคิดสงสัยอย่างนี้เนี่ยเลยนึกละมึนตึงแล้วก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพทำใจนิ่งเฉยๆวางใจเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละมัยไอ้ใจใสๆแล้วก็ประคองใจได้บริกรรมภาวนาโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายๆตามใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นภาวนาไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนานั่นแหละอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่ต้องหวนกับภาวนาใหม่แล้วก็นิ่งเฉยอย่างสบายสบายไปเรื่อยๆหลักมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละทีนี้เวลาเรานิ่งไปเนี่ยบางทีมันก็มีภาพอะไรมาให้เราดูเราก็ดูมันไปเรื่อยๆเหมือนดูทิวทัศน์อย่างนั้นดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ให้มีคำถามในใจไม่ต้องไปแสวงหาคำตอบอะไรดูไปเฉยๆเหมือนดูก้อนอิฐก้อนหินอย่างนั้นเหมือนดูทิวทัศน์ดูสบายๆมีชัดแค่ไหนดูแล้วก็เอาแค่นั้นไม่ต้องไปเป็นผู้กำกับไปบีบไปเค้นภาพ
มันมีชัดแค่ 5% แล้วก็ดู 5% ชัด 10% แล้วก็ดูชัด 10% จะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูไปเรื่อยๆเหมือนของที่ตั้งอยู่ในไกลๆเราเห็นก็มันก็ชัดแล้วถ้ามันขยับเข้ามาก็ชัดขึ้นใกล้เข้ามาอีกก็ชัดมากถ้าคืนไปเพ่งแบบคนตาหยีประสาทมันจะขมวดมันจะเกร็งมันจะตึงผิดหลักวิชาเพราะฉะนั้นก็ให้เราเลือกเอาเพราะฉะนั้นเป็นภาพหรือจะวางใจเฉยถูกหลักวิชาทั้งนั้นเพราะวัตถุประสงค์ต้องการผูกใจไว้กับศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อถูกส่วนแล้วถูกส่วนที่ต้องถูกส่วนไปเองนะเป็นเองเพราะถูกส่วนแล้วมันจะวูบตกศูนย์ไปบางคนก็ตกอย่างพรวดพลาดกระทันหันก็หวาดเสียวหน่อยแต่ไม่มีอันตรายอะไรเป็นเพียงว่าเราไม่คุ้นเคยเหมือนเราโดดน้ำเหมือนกันแหละแต่บางคนก็ตกศูนย์อย่างละมุนละไมค่อยๆเคลื่อนกลับไปพอไปถึงฐานที่6มันก็จะยกเอาดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆซึ่งเราเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดังกล่าวเบื้องต้นมาแล้วนั่นแหละนี่ก็เป็นภาคทฤษฎีภาคปริยัติที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปก็เป็นภาคปฏิบัติแล้วแหละเราก็ต้องค่อยๆวางใจอย่างสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นจะนึกเป็นภาพหรือไม่เป็นภาพก็ไม่เป็นไรแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนานะจ๊ะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตากันเบาๆนะจ๊ะหลับตาเบาๆสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราอย่างสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆก็ได้หรือองค์พระกลางดวงแก้วหยุดเบาๆหรือวางใจสบายๆให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปให้อาจใจหยุดไปนิ่งนิ่งอย่างสบายๆอย่าเอาลูกในตากดลงไปดูนะจ๊ะลูกตาเราก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะมันไม่เกี่ยวกับกายเนื้อในตาเนื้อแล้วหลับแค่สบายสบายถ้ากังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่7มากเกินไปก็ในกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ขยายออกไปสุดขอบฟ้าแล้วเราเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้ว
เป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายให้เราทำใจให้นิ่งๆจะนึกว่าเราอยู่ในองค์พระหรือองค์พระอยู่ในตัวเราก็ได้ค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆทุกๆวันอย่าไปท้อนะจ๊ะต้องขยันฝึกกันไปยิ่งถ้าเราให้โอกาสกับตัวเราเองทำหยุดทำนิ่งทำใจใสๆใจก็จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7มากขึ้นไปเรื่อยๆและนี่ก็เป็นกิจสำคัญของเราเป็นงานที่แท้จริงสำหรับการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าเวลาจะละโลกนะก็ตัดสินด้วยบุญด้วยบาปใครใจใสใจหมองถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ไปสุคติโลกสวรรค์ถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ไปอบายมันจะมีภพภูมิที่รองรับเราอยู่และแต่ละภพภูมิก็จะมีช่วงระยะเวลายาวนานมากถ้าสุขก็สุขนานถ้าทุกข์ก็ทุกข์นานทีเดียวนี่เป็นเรื่องราวของชีวิตชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วและเราต้องตายกันทุกคนและเราก็เคยตายกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่เราก็ลืมไปพอมาเกิดใหม่ก็ลืมอีกเราก็ไม่อยากตายกลัวตายถ้ากลัวตายก็ต้องกลัวให้ถูกหลักวิชาคือสั่งสมบุญกันไว้ให้เยอะๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทำให้มากๆแล้วความกลัวตายก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่ากลัวกระตายไม่กลัวกระตายแต่ว่าเราก็มีความพร้อมที่จะตายยิ่งถ้าหากเราปฏิบัติธรรมได้เห็นดวงใสเห็นองค์พระใสๆความตายนั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่าไหร่แม้จะกายอยากจะทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากวิบากกรรมที่เราทำไว้ในอดีตก็ตามนะมันก็ทรมานในแก่กายหยาบแต่ว่าใจนั้นจะผ่องใสเพราะว่ามีดวงธรรมและองค์พระเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่ยึดที่เกาะของใจใจมันจะใสแล้วก็จะดึงดูดทุกๆบุญที่เราได้ทำผ่านมาซึ่งบางบุญเราก็ลืมไปนึกไม่ออกมันก็จะมาฉายให้เป็นภาพที่เรียกว่ากรรมนิมิตให้เราเห็นได้ชัดเจนทีเดียวด้วยตัวของเราจะเป็นภาพที่ดีบังเกิดขึ้นซึ่งจะนำมาซึ่งความปิติความปลื้มความผ่องใสของดวงจิตเพราะฉะนั้นคำว่าที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยลึกซึ้งคือพึ่งได้ทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่พึ่งได้ในขณะที่กำลังจะหมดชีวิตพึ่งได้กระทั่งตายแล้วพึ่งได้ตลอดเวลาเลยคือไปถึงตรงนั้นที่แล้วก็ถึงดวงธรรมหรือองค์พระใจมันจะใสมันจะสบายความทุกข์มันจะไม่แล่นกลับไปไม่ว่าภายนอกในวัตถุต่างๆเครื่องบริโภคอุปบริโภคของกินของใช้เรา
บางครั้งอาจจะอัตคัดขาดแคลนแต่ว่าใจมันจะยังใสอยู่ใจจะใสแล้วเมื่อถึงตอนถอดกายเราก็จะไปอย่างสง่างามบางท่านก็มีราชรถมีบริวารมาคอยอัญเชิญเราขึ้นราชรถและก็มาเวียนมาทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ตามหลักวิชาเพื่อระลึกนึกถึงผลบุญบางท่านก็แวบไปเลยหลับแล้วเหมือนตื่นกลางวิมานก็มีหรือก็ค่อยเลื่อนลอยขึ้นไปก็มีอยู่หลากหลายลักษณะและที่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับบุญที่เราได้กระทำตอนที่เรายังมีชีวิตจะทำมากทำน้อยมันก็ถูกเก็บสั่งสมเอาไว้เนี่ยอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละมันจะถูกเก็บเอาไว้เราใช้บุญเก่ากันไปทุกวันตลอดเวลาบุญใหม่ก็ต้องสร้างให้มันได้ตลอดเวลาซึ่งมันจะมีผลทั้งปัจจุบันและในอนาคตไปทุกชาติชาติปัจจุบันเราสังเกตโดยเรามีอะไรบกพร่องเช่นร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บป่วยออดออดแอดแอดคนในบ้านไม่ค่อยอยู่ในโอวาทหรือทำอะไรก็ไม่ค่อยสมปรารถนาหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเมื่อเราสั่งสมบุญแล้วก็อธิษฐานจิตเป็นอธิษฐานบารมีล้อมคอกเอาไว้เป็นผังสำเร็จดีไซน์ชีวิตไปในภพเบื้องหน้าซึ่งมันก็ไม่หนีหลักไอ้ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขภักผลที่ผ่านวิชาธรรมกายพวกพ้องบริวารที่ดีอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะเราตั้งความปรารถนาจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครๆจะเข้าใจแต่มันก็เป็นความจริงเราจึงจำเป็นจะต้องสร้างบุญบารมีกันให้มากๆให้ได้เยอะๆและยิ่งปรารถนาจะไปสู่วงบุญวิเศษดุสิตบุรีที่พักชั่วคราวบนสวรรค์ชั้นดุสิตก็จะต้องสั่งสมบุญกันให้มันเยอะๆไม่ใช่ว่าใครๆก็จะขึ้นไปได้ง่ายมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องทำความดีประกอบเหตุเอาไว้ให้มันได้เยอะๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเหล่านี้เป็นต้นทำทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นก็ทำกันปัจจุบันนี้เรายังมีกายมนุษย์อยู่เราก็จะต้องใช้กายมนุษย์ของเราและสิ่งที่เรามีนี้นะทำแต่ความดีล้วนๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะจ๊ะทำใจให้ใสๆหยุดใจเบาๆนิ่งๆสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นแค่ของอาศัยกันชั่วคราวเท่านั้นแหละจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของมันชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็อย่าไปผูกพันอะไรกันมากมายนักเอาแค่ว่า
พึ่งพาอาศัยไว้สร้างบารมีกันไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องที่ดินรถลาสมบัติอะไรพวกนี้ลาภยศสรรเสริญผู้ชั่วคราวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะไปหลงทางถ้าหลงทางแล้วก็มันจะห่างไกลกันการปฏิบัติธรรมทุกวันเนี่ยจะช่วยให้เรามาได้ถูกทางแล้วก็หนทางที่ถูกนี้ก็จะค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราไม่ท้อซะก่อนเราก็จะค่อยๆเข้าใจไปเหมือนเราบ่มอินทรีย์ของเราบ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าพูดง่ายๆบ่มกายวาจาใจของเราเนี่ยให้มันค่อยๆแก่รอบขึ้นบ่มไปเรื่อยๆเหมือนการเร่งความสวยของเพชรของพลอยด้วยความร้อนอย่างนั้นแหละบ่มไปเหมือนบ่มผลไม้ให้มันสุกงอมเพราะฉะนั้นเราหลับตาแล้วมันยังมืดมืดอยู่ก็จะไปคิดว่ามันไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้อะไรเลยเรากำลังบ่มอยู่ค่อยๆทำไปมันก็ค่อยๆคุ้นค่อยๆชำนาญไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสางค่อยๆสว่างค่อยแจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงดวงธรรมองค์พระภายในได้เองในภายหลังค่อยๆบ่มไปหยาบๆแล้วก็ทำความดีไปเรื่อยๆสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ทำแล้วก็ทำใจให้มันใสๆถ้าทำความรู้สึกเหมือนตัวเราขยายออกไปคราวนี้เราก็นึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ยังบรรพบุรุษบุพการีของเรามีบิดามารดาญาติพี่น้องของเราเป็นต้นจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามอนุภาพแห่งพระธรรมกายมหาปูชนียาจารย์ได้นำบุญนี้ไปให้หมู่ญาติทุกท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรานึกชื่อได้เราก็นึกอุทิศเจาะจงไปเลยแต่นึกไม่ได้ก็รวมรวมกันไปอย่างนั้นรวมทั้งคู่เวรคู่กรรมของเรา